ดีที่สุดของดวลเพลงชิงทุนสัปดาห์นี้เราได้รวบรวมเรื่องราวที่ดีที่สุดของรายการดวลเพลงชิงทุนและบทเพลงสุดไพเราะของเหล่าบรรดาแชมป์และผู้ท้าดวลพร้อมมารับฟังบทเพลงสุดพิเศษจากศิลปินนักร้องแห่งวงการเพลงลูกทุ่งขอเปิดรายการกันด้วยบทเพลงเพราะๆจากศิลปินนักร้องเจ้าของฉายาใช่ทุกสำเนียงเหวียงนฤมลมากับเพลงใหม่ล่าสุดฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกคือโตแต่ก็แอบรออายุห่างห่างใจมีความหวังในแต่ละครั้งที่อายทักมาทักว่าเธอหนึ่งคุยแล้วก็อายไปหลายเวลาปันนั้นน้องก็ยังอุตส่าห์แอบรักแอบรอแฟนขอกันทันทางเลือกของเพิ่นอาจมีเกิน2 3 4 5ทางกับทางน้องนี่นะเปลี่ยนใจหาก็มีแต่เพิ่นแต่ชอบบอนชอบบอนชอบบอนห้ามเขาเป็นแฟนเพิ่นหรือสิเอ่ยได้แค่คนคุยสวยหรือสิสวยสวยและแค่สวยหรือสิคุณฮอดพอถึงหรือเป็นแค่อะไรเหงาย้ำในจังส่งไอเลิฟยูบ่มีใครอยู่จังผู้ว่าพี่เฮาเป็นผู้จ้างบ่บอกว่าให้เศร้ากะลำลาว่าน้องทำไม่น้อยเต็มสู่ปล่อยสารนอนเฮาทองว่าเศร้าค่ะอยากถามอีนี่น้องมีสิทธิ์แน่บ่นะสาวในตะกร้าหัวใจไอ้ไหลคักน้องใครคือนางเอกคัดแล้วละบ่มีซื้อน้องบ่หากสมบ่คือละก็บ่กันแน่น้องเพื่อเฮ็ดโซ่ละนะโซ่ให้กลั่นหากว่าสวรรค์บ่อนุญาตเป็นคู่โซ่ให้กลั่นหากว่าของฝันน้องมันใจสุดกูโคตรไหลสู่บ่กันแน่อยากคู่หรือบุญอยู่บ่ดีน้องแค่คนหนึ่งแม่นบ่ในหัวใจอ้ายแต่อ้ายรู้ไหมสำหรับน้องอ้ายคือคนเดียวตั้งแต่หากันพอก็บ่คือโตดึงผู้ใดมาเกี่ยวโลกทั้งใบให้อ้ายผู้เดียวน้องอักคนอื่นบอกเป็นคิดเห็นละคิดเห็นกันบ้างคิดเห็นละคิดเห็นกันบ้างอย่าหลอกให้หวังถ้าน้องยังบ่แม่นบอกเป็นๆอ้ายบอกเป็นๆบอก
สิไล่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 เอาไปต่อไปมาอยู่ในสเปกตำแหน่งนางเอนางจอมเนอเว้าช่วงนี้กลับมาพบกับเรื่องราวของน้ำมนต์สาวพิการใจแกร่งที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาในชีวิตเธอขอมาสู้คว้าทุนเปิดร้านกาแฟครอบครัวของน้ำมนต์นะคะเรามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่เป็นครอบครัวในส่วนตัวเนี่ยก็จะอยู่กันกับแฟนนะคะแล้วก็มีลูกชาย2คนค่ะคือแฟนของน้ำมนต์เนี่ยเขาจะพิการก่อนน้ำมนต์เพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนปี42กระดูกต้นคอหักเนาะเขาก็เลยแบบพิการแบบอัมพาตครึ่งล่างส่วนน้ำมนต์เนี่ยก็จะมาพิการหลังจากเขาปี49ถูกรถชนเหมือนกันค่ะตอนที่ไปทำงานนะคะก็จะมีรถแบบเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนเนาะซ้อนแล้วก็ปิกอัพเนี่ยชนทำให้น้ำมนต์เนี่ยหลังเนี่ยหล่นลงไปแล้วไปกระแทกกับขอบฟุตบาทอะค่ะมันก็เลยทำให้กระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาททำให้ขาอ่อนแรงงานปัจจุบันนะคะพี่น้ำมนต์ได้รับการจ้างงานมาตรา35ค่ะเป็นการช่วยพัฒนาระบบ AI ค่ะสามารถทำงานผ่านแพลตฟอร์มจากที่บ้านได้ไม่ต้องไปที่บริษัทหรือว่าไม่ต้องเดินทางไปทำงานค่ะหน้าที่ตอนนี้นะคะเราก็จะทำเขาเรียกว่างานวิจิตรท้องถนนนะคะก็คือเราจะครอบรูปภาพแล้วก็ป้อนเข้าระบบไปเงินเดือน 9,000 กว่าค่ะเงินเดือนตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราจะแบ่งมาใช้ในบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเช่าบ้านซื้ออาหารซื้อของใช้ของเราหลังจากนั้นเราจะแบ่งในส่วนที่เหลือของแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมาดูว่าเราสามารถนำส่วนที่เหลือตรงนี้ไปซื้ออะไรส่วนไหนมาซ่อมรถให้กับคนพิการได้บ้างก่อนที่จะได้งานเนี่ยน้ำมนต์ได้มีโอกาสได้ไปอบรมแล้วก็มีคนพิการเนี่ยได้คุยกันแล้วแล้วก็มาเป็นจิตอาสาก่อนให้กับศูนย์คนพิการศูนย์นึงในจังหวัดปทุมอะค่ะหลังจากที่เราช่วยพี่เขาทำงานในศูนย์ไปนานๆแล้วเราพบว่าในจังหวัดปทุมเนี่ยยังมีคนพิการจากสถิติเนี่ย 20,000 กว่าคนแฟนก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองแยกตัวมาตั้งไหมเผื่อเราจะไปขยายโอกาสให้คนพิการในอำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นบ้างก็เลยเกิดเป็นสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วค่ะปัจจุบันนะคะเราจะให้บริการ1เลยเนี่ยข้อมูลข่าวสาร2เราก็จะให้บริการเรื่องกายอุปกรณ์ที่คนพิการหรือว่าผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสซึ่งเขาเข้าไม่ถึงอ่ะคือมันเขาไม่มีจริงๆอ่ะอาจจะแบบหรือว่ารถที่เสียแล้วไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนเราก็ให้บริการซ่อมสิ่งที่เราบริการคือเราซ่อมให้ฟรีไม่เหนื่อยเพราะว่าเราดีใจมากกว่ากับคนที่เขามาหาเราอ่ะแล้วเขาได้รถกลับไปอ่ะเขามีความสุขเขาดีใจเขายิ้มขอบคุณนะแค่นี้ค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นมันเป็นความสุขนึงที่เราได้จากรอยยิ้มของคนที่เขามาแล้วเขาแบบสมหวังกลับไปอ่ะค่ะสิ่งที่คาดหวังคือน้ำมีฝันอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเอาไว้เหมือนกับเป็นรายได้เสริมจากการทำงานเพื่อเราจะได้เอาเงินนั้นอะที่มันเป็นผลกำไรจากร้านกาแฟอะค่ะเอามาเพื่อที่จะซื้ออะไรที่มันขาดแคลนแล้วไม่ต้องรอเงินเดือนเราแล้วถ้าเรามีตรงนั้นใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นจุดนึงที่น้ำฝันไว้ว่าถ้าเป็นไปได้น้ำอยากบอกกับคนพิการที่พิการแล้วยังไม่พร้อมที่จะลุกออกมาน้ำอยากให้กำลังใจว่าน้ำเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนลุกออกมาได้ขอแค่เราสร้างพลังให้ตัวเองน้ำเชื่อว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะไม่ได้นั่งรถเข็นอย่างนี้ตั้งแต่กำเนิดไม่ได้นั่งตั้งแต่เด็กไม่ได้นั่งค่ะพบกับอุบัติเหตุมาค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นปี49ก็อายุ30กว่าๆแล้วค่ะ30กว่าๆทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วกำลังนั่งรถไปทำงานซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนค่ะเข้ากะดึกเข้ากะดึกด้วยค่ะใช่ค่ะ
โดนรถชนค่ะตอนนั้นไม่ได้หมดสติไม่หมดสติค่ะไม่ได้หมดสติทีมงานมากู้ภัยมาช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลค่ะพอรู้ผลว่าไม่สามารถขยับได้อีกแล้ววันนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นมันไม่มีความรู้สึกอะไรบอกเราตรงนั้นเลยคือมันนิ่งไปเลยอะค่ะเรามันคิดอะไรไม่ออกก็คือมันทุกอย่างมันว่างเปล่าไปเลยนะตอนนั้นมันตั้งตัวไม่ถูกใช่ค่ะถูกต้องไหมเราเรียกว่าอาการนั้นคือตั้งตัวไม่ถูกใช่ค่ะพอตั้งสติได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะมองข้างหน้าต่อไปยังไงแรกเริ่มเลยเนี่ยเราหันมองคุณยายซึ่งรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าแล้วก็ดูแลเราในขณะที่เราป่วยด้วยแล้วก็ดูแลลูกของเราอีก2คนด้วยพร้อมกับน้องสาวอีก1คนที่อยู่ด้วยนะตอนนั้นไม่อยากออกไปข้างนอกอยู่แต่ในบ้านโรงพยาบาลก็ไม่อยากไปแต่กับมีภาพหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนความคิดทุกอย่างภาพที่เปลี่ยนความคิดทุกอย่างวันนั้นตัดสินใจออกไปนั่งที่หน้าบ้านแล้วเราก็มองไปเจอคุณน้าคนนึงเนี่ยมาขายลอตเตอรี่เข็นวีลแชร์เป็นรถวีลแชร์แบบที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะมันก็เก่าๆแล้วแหละแกก็ปั่นขายลอตเตอรี่มาเราก็มองเราก็เดินไม่ได้เหมือนเขาก็เดินไม่ได้เหมือนเราแต่ว่าเขาออกมาทำมาหากินน่ะแล้วเราอยู่ตรงนี้เราทำอะไรอ่ะนั่นคือแรงบันดาลใจค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือหนึ่งเลยเนี่ยลุกออกมาลุกมาทำอาบน้ำเองเริ่มขยับที่จะมาช่วยยายซักผ้าแต่ยายก็บอกว่าถ้าซักผ้านั่งกับพื้นไม่ได้หรอกอย่านั่งเลยเราก็บอกว่าโอเคงั้นแม่เดี๋ยวหนูรีดผ้าให้แม่นะนั่งรีดได้ใช่ค่ะจากนั้นก็รีดผ้าให้คุณยายอย่างเดียวคุณยายให้รีดผ้าแล้วก็มีน้องไปส่งผ้าให้ค่ะไปโรงพยาบาลตามหมอนัดเริ่มไปแล้วค่ะเริ่มไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ได้เห็นอะไรกว้างขึ้นดีกว่าอยู่ในห้องใช่ค่ะนี่คือจุดมุ่งหมายที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกของการออกไปเห็นโลกกว้างแทนที่เราจะอยู่ที่เดียวแต่ในห้องของเราใช่ไหมค่ะนี่คือแรงบันดาลใจในการตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาใช่ค่ะอยากให้เพื่อนๆคนพิการที่เขาแบบอยากจะออกมาแต่ว่าเขาไม่มีรถเข็นที่จะออกมาอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะให้เขาอยากให้เขาได้ออกมาเห็นโลกภายนอกบ้างหรือออกมาทำอะไรคือจริงๆความพิการมันเป็นแค่ข้อจำกัดทางร่างกายเท่านั้นนะคะมันถ้าเราจิตใจเราได้ใช่ค่ะอะไรเราก็ทำได้ค่ะเก่งมากเก่งมากร้านกาแฟจะเปิดร้านกาแฟชงเป็นเหรอคะชงเป็นค่ะไปฝึกชงมาแล้วค่ะที่สมาคมคนพิการปทุมธานีค่ะหรอเขามีฝึกอาชีพใช่ไหมเขามีอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษมีฟาร์มเห็ดแล้วก็มีร้านกาแฟเราก็เลยไปขอท่านนายกขอเรียนได้ไหมเพราะว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟท่านก็ให้เรียนค่ะร้านนี้อยากจะเปิดขึ้นเพื่อที่จะดูแลสมาคมทำรถนี่แหละใช่ค่ะเพื่อให้มันไปของมันได้ใช่ค่ะตอนนี้อยากได้ทุนสักเท่าไหร่คะทุนที่วาดฝันไว้ก็ขอสัก 50,000 ค่ะ 50,000 จะได้มีบรรดาอะไรค่ะรอสําหรับตอนนี้มันมีแต่รถบางทีล้อมันไม่ครบยางไม่ครบให้มันประกอบครบคันจะได้บริจาคออกไปได้ใช่ค่ะเอาอย่างงี้ใครที่ดูอยู่ตอนนี้มีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาคมนี้มีช่องทางในการบริจาคมั้ยรับบริจาคมั้ยทางสมาคมยังขอรับบริจาครถเข็นนะคะที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะบริจาคได้ที่สมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการนะคะอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วค่ะครับผมเงินยังไม่รับรับเป็นรถได้ค่ะรับเป็นรถอย่างเดียวอะรับเป็นรถนะเอาล่ะขอ1เพลงให้ต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงคอยทางที่นางรองค่ะมนต์มองครอบครองมานานแรมปี
ปีแล้วไอ้บ่มานั่งกอดสัญญาเหงาใจเป็นจังใดหรือไอ้มีใครครอบครองน้องเป็นนางรองเหมือนชื่ออำเภอหรืออายรถข้าวขาหมูคงสู้หมูยอบ่ได้ถูกสาวอุบลยึดใจหรืออายจึงได้ใจดำวอนมนครั้งเส้นทางสองสี่ดึงอายคนดีหวนคืนมาทวนความจำคนไกลอายอย่าใจดำหูบ่อสาวบุรีรัมย์คอยทางอายอยู่นางรองเป็นนางรองเหมือนชื่ออำเภอหรืออายรถข้าวขาหมูคงสู้หมูยอบ่ได้ถูกสาวอุบลยึดใจหรืออายจึงได้ใจดำวอนมนครั้งเส้นทางสองสี่ดึงอายคนดีหวนคืนมาทวนความจำผู้บ่าวอุบลคนไกลอายอย่าใจดำผู้บ่อสาวบุรีรัมย์คอยทางอายอยู่นางรองผู้บ่อสาวบุรีรัมย์คอยทางอายอยู่นางรองและทางรายการขอเป็นกำลังใจให้คุณน้ำมนต์ขอให้มีชีวิตที่มีแต่ความสุขนะครับช่วงนี้มาพบกับการรวบรวมบทเพลงของเหล่าบรรดาแชมป์สี่สาวแห่งรายการด้วนเพลงชิงทุนมาเริ่มกันที่แชมป์คนแรกแอมชนทิชาแชมป์21สมัยกับบทเพลงให้ตายไปกับใจตกฟ้ายังส่งทางให้เมฆเท่าๆเป็นคนสื่อสารก่อนจะเปียกปอนยังพอหลบทางฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจอ้ายบ่มีน้ำใจคือฟ้าบทจะจากลาก็ช่างง่ายได้ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำง่ายๆว่าจบกันเสียทีเคยบอกอายแล้วว่าน้องบอกเคยหักใครตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบ่ทันคำว่าหักฟังจากอ้ายเท่านั้นเผลอใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้จะเก็บอ้ายไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนี้ชั่วชีวิตจะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีๆขอเก็บพักนี้ให้ตายไปกับใจเมื่ออ้ายมีคนที่ดีกว่าก็ถึงเวลาที่น้องต้องไปพอบอกตัวเองว่าให้ตัดใจก่อนความหวั่นไหวก็จุกในใจทุกทีเ
ว่าฮักเคยฟังจากอ้ายเท่านั้นเผลอใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้จะเก็บอ้ายไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนี้ชั่วชีวิตจะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีขอเก็บรักนี้ให้ตายไปกับใจจะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีดีขอเก็บรักนี้ให้ตายไปกับใจขอบคุณค่ะแอมครับผมมาต่อกันด้วยปีใหม่แชมป์25สมัยมากับบทเพลงมาจากดินI'm not afraid to die.
และต่อกันที่กีตาร์นิภาพรแชมป์105สมัยกับบทเพลงละครชีวิตแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำเมื่อต่างน้ำคร่ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงและเงินเช้าคำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่ปิดท้ายรายการกันด้วยแชมป์51สมัยขิมพิชาพรมากับบทเพลงลมเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใด
เมยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งมาได้ไหมลมเมยลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยกรองนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งได้เจออีกครั้ง